สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ขนของเล่นเข้าบ้านต้องขนของเล่นเข้าบ้านอัปเดต1กล่องที่เข้าบ้านวันนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทอยโทเปียด้วยส่งมาให้หนอนหนังเขาคงรู้แหละว่าผมแบบคลั่งวันพีซมากใครตาม Facebook ส่วนตัวผมอยู่ก็จะรู้ว่าช่วงนี้แม่งการ์ดวันพีซผมคลั่งสุดไม่ใช่สายเก็บด้วยสายเล่นด้วยคือแม่งจริงจังสัตว์และสิ่งหนึ่งที่เราเก็บการ์ดแล้วเราก็จะต้องมีตัวละครถูกไหมล่ะนี่เลยเป็นอีก1ซีรีส์ที่ผมชอบและตามเก็บด้วยส่วนตัวนะครับนี่ซีรีส์4แล้วนะครับซีรีส์4แล้วจริงๆแม่งเหมือนแบบแก๊งเจ็ดเทพเลยนะเออป่ะนี่มีฮอคมีโดฟี่มีบักกี้คูมะนะครับแต่ว่าจริงๆตัวข้างในเป็นหุ่นยนต์นะมันไม่ใช่คูมะแล้วนะเป็นแปซิฟิสต้าคูมะตัวจริงเป็นทาสอยู่นู่นเผ่ามังกรฟ้านู่นน่ะแล้วก็วีวิลนะครับวีวิลเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือลืมพูดไปมันมีซิกเก็ตด้วยนะนี่ให้ทายเขาบอกว่าเป็นอัลต้าแรว่ะไม่รู้เลยเนี่ยผู้หญิงแล้วก็น่าจะยืนอยู่แล้วก็มีงูดูจากเงาแล้วเนี่ยสีน้ำตาลอมชมพูนิดนี่คนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนที่หลงรักลูฟี่หรือเปล่า ไม่รู้เลยเนี่ยเดายากเฮ้ยปวดหัวคิดก็ปวดหัวเดี๋ยวทำให้มันเป็นป๊อปอัพดีกว่าเหมือนแบบประหนึ่งว่าเราไปเปิดที่ร้านทอยโทเปียนี่เออใครอยากได้ไปที่ทอยโทเปียได้นะเออตัวเนี้ยที่ทอยโทเปียเขามีและทางทอยโทเปียเขายังใจดีอีกนะคือถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่นะและคุณสนใจบล็อกนี้นะทักไปที่เพจทอยโทเปียเลยบอกว่าเป็น FC หนอนหนังครับดูคลิปแล้วสนใจนะครับกล่องเนี้ยจาก 2,200 บาทเขาให้ราคาพิเศษกับชาวหนอนหนังเลยเป็น 2,000 บาทถ้วนนี่ใจดีน่ารักทอยโทเปียเนี่ยสุดๆไปเลยไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะซีรีส์ที่4แล้วนะครับพื้นจะเหมือนกันอ่ะการ์ดสปอยทำไมไม่ทำเหมือนแซริโออะนี่สปอยแล้วรู้แล้วคูมะตัวแรกมาดูหน้าตาน้องคูมะหน่อยสิฟรืบวู้เขี้ยสวยนะครับไม่ที่แจ็คตัววันพีซเนี่ยไม่รู้สิผมแม่งชอบชิบเป๋งเลยมันเป็นเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยมันเป็นฮาร์ปอย่างเงี้ยมันเป็นตัวละครเว้ยแล้วก็แบบเนี่ยอีกฝั่งเป็นอย่างนี้สวยมากตามเก็บได้ซีรีส์ที่4ก็ยังถือว่าไม่ไปไม่ไกลมากนะคนจริงๆตั้งไว้นี่กันนี่ได้แล้วอาร์ติฟิซ่า1ตัวอ่ะตัวที่2เดี๋ยวเราจะไม่ดูสปอยหยิบซองตัวโมเดลออกมาก่อนนะครับเพราะว่าการ์ดไม่มีซองเราเดี๋ยวมันสปอยฟรึบโอ้ตัวใหญ่มากเชี่ยบักกี้แน่หมวกอยู่นี่บักกี้ไม่บักกี้ก็มีฮอค2คนมีหมวกใหญ่ๆเออไม่บักกี้ก็มีฮอคโอ้ยรอทาฟังก้ารอโอ้กำลังแบบรุ่มกำลังแบบรุ่มเลยรุ่มตัวทาฟังก้ารอนี่คือในการ์ดวันพีซนะครับเพิ่งเป็นคาแรคเตอร์เมตานะครับแบบโคตรเก่งโคตรโกงในการ์ดวันพีซนะช่วงบล็อกที่แล้วนะบล็อกปัจจุบันก็ไม่ได้เมตาแล้วหลุดเมตาแล้วทักษะของเขาก็แบบว่าเป็นแคมโบนะแคมโบสลับกันได้นะครับตอนสู้กับไคโดก็จะมีแบบแชมโบลูฟี่สลับกับก้อนหินหลบการโจมตีไคโดแล้วก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่เก่งกาจทีเดียวนะครับนี่มีดาบไปด้วยเชี่ยอย่างเท่สวยชะมัดญาติเลยทุกคนนี่ด้านหลังมีสัญลักษณ์นี่กลุ่มโจรสลัดฮาร์ดเนี่ยโอ้โคตรเท่ครั้งแรกจำได้เลยผมจำโมเมนต์ที่ลูฟี่เจอเจ้าเสือลูฟี่ชอบเรียกว่าเจ้าเสือลูฟี่เจอเจ้าเสือครั้งแรกก็จะแบบขรึมๆหน่อยนะเขาจะขรึมๆหน่อยอยู่กับพวกลูฟี่อ่ะมาเจอกันเป็นเขาเรียกอะไรทำสัญญาเหมือนเป็นกลุ่มโจรสลัดพัทธมิตรกันขรึมได้ไม่นานอะ แพ้ความบ้าบอของแก๊งหมวกฟางซะมาดูกล่องต่อไปได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราคาแรคเตอร์ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวการ์ดจะสปอยนี่จับก่อนอันนี้โดฟี่ตัวนี้โดฟี่แน่มีผ้าคลุมขนนกโดฟามิงโก้นั่นเองนะครับผมนี่อู้โดฟี่สวยมากจะบ้าหรือเปล่าสวยขนาดนี้โถ่อู้ทุกคนดูดิอุ้ยดีเทลอะนี่เห็นพุงเราเพิ่งได้เห็นว่าลำไส้กับกระเพาะของโดฟี่เป็นอย่างนี้นะ นี่นะครับกำลังแบบนิ้วหงิกเลย
นิ้วหงิกนิ้วหงิกนี่นิ้วหงิกนิ้วหงิกอู้สวยมากโอ้โหทุกคนดูขนนกตรงนี้ดิยุบยิบ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 เลยนะอู้ยุบยิบยุบยิบเลยนี่พอกับฐานไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้สวยมากเลยนะครับไมตี้แจ็คเผื่อใครไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับว่าไมตี้แจ็คมันทำฐานอย่างนี้ทำไมก็คือเหมือนแบบเป็นพื้นเรือเนี่ยพอตั้งรวมกันแล้วฐานมันจะต่ออย่างเงี้ยป่ะสวยแล้วก็ตั้งยาวๆอย่างนี้ฟลุ๊ป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 แหมกล่องต่อไปโอ้อันนี้หนักมากหนักกว่ากล่องอื่นเลยแม่งจับปั๊บรู้เลยถ้าเดาไม่ผิดนะตัวนี้หนักสุดนะตัวใหญ่สุดในกล่องนี้ก็จะเป็นวีวิลเอาตัวโอ้โหแม่งใช่แน่เลยไอ้เหี้ยตัวมันเริ่มเทิมอ๋อมันมีบล็อกพลาสติกบล็อกพลาสติกคล้ายกับตัวทามังก้ารออ่ะที่มันจะมีบล็อกพลาสติกอยู่อะไรเงี้ยนะครับมาแกะดูดีกว่าโอ้ตุงเลยทุกคนเนี่ยดูดิดูดิอ่าโอเควีวิลนะครับวีวิลมีทวนอู้สวยนะสวยนะคนวีวิลสวยมากอ่ะเกินคาดอ่ะดูดิเกินคาดอ่ะสวยสัตว์อ่ะพอตัวมันอ้วนปั๊บเนี่ยไอ้พวกดีเทลฝั่งไอ้เนี่ยเป็นเหมือนเอ็กซเรย์ข้างในเนี่ยโครงกระดูกพวกเนี้ยมันก็จะใหญ่ไปด้วยแล้วมันทำให้แบบผมชอบเนี่ยผมว่าไอ้เนี่ยเสน่ห์ของซีรีส์ตัวนี้คืออย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเห็นโครงกระดูกนี่เห็นฟันเห็นข้างในโอ้โคตรเจ๋งเดี๋ยวแกะใส่อาวุธกันเราต้องใส่ไงวะจากข้างบนเนาะลงไปข้างล่างนี่รีวิวสวยมากสวยจริงๆให้ดูนี่ๆดีเทลพวกโซ่เซอร์อะไรพวกนี้โซ่นี่เขาก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นพาร์ทแข็งๆไว้แล้วเป็นพาร์ทแข็งๆไว้เลยนะถ้าเป็นผ้าที่นิ่มกว่านี้หรือเป็นวัสดุที่นิ่มกว่านี้โอเคมันอาจจะเวลาเราจับมันอาจจะรู้สึกดีหน่อยนะแต่พาร์ทอะไรต่างๆยิ่งนิ่มยิ่งดูแลรักษายากนะครับวีวิวอ้วนเลยบักอยู่ดีก็วีวิวมาใส่กล่องนี้นะงงใช่ไหมตัวต่อไปเรายังไม่ได้อะไรบ้างอ่ะเรายังไม่ได้มีฮอกกับบักกี้ตัวนี้ใครวะแม่งจับไม่รู้เว้ยพอมีฮอกกับบักกี้คือใส่หมวกคล้ายๆกันฟลุปบักกี้วู้บักกี้สวยมากดูดิสวยมากเลยโครงกระดูกแม่งกระบากดูดิมันไม่ใช่โดนฟันเนี่ยมันแค่แบบเขียนหน้าเฉยๆไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรครับเขาก็ทำนะมาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีบากที่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีฟันนี่ปึ๊บเป็นชุดบาร์กี้แบบยุคหลังๆแล้วเนาะนี่ๆยุคหลังๆแล้วนะครับผมคือตอนที่บาร์กี้เจอกับลูฟี่ช่วงแรกอ่ะมันจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นี่คือบาร์กี้ช่วงยุคหลังแล้วนะครับนี่ตัวเขาก็อ้างอิงอยู่นะตามผลปีศาจของบาร์กี้นะครับคือก็คือแยกร่างได้เนี่ยมันจะลอยอยู่ป่ะเนี่ยโครงกระดูกมันจะลอยอยู่แล้วก็มือนี่เป็นโครงกระดูกนี่สองข้างไม่เหมือนกันป่ะนี่ใส่กระถานแล้วโคตรสวยเลยเฮ้ยแม่งสวยมากสวยมากสวยมากไม่ผิดหวังที่ตามกันมาตลอดนะสวยเลยโนตั้งไว้นี่เดี๋ยวตั้งห่างหน่อยกึ๊บเฮ้ยมันจะล้มมาเนี่ยโอเคประมาณนี้นะไม่ล้มนะโอเคกล่องสุดท้ายหน้าท็อปนอนหนังเนี่ยจะได้ซีเครตกับเขาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ครบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้ก็จะดีไงไปตามหามิฮอคมันก็จะง่ายกว่าตามหาบัวแฮนค็อกหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ที่แจ็คคือไม่ยากครับตามหาไม่ยากนะครับอาจจะเป็นมิฮอคนะอาจจะเป็นมิฮอคนะครับอาจจะเป็นมีฮอคซีซีฟรึมีฮอคชัวนะครับมีดาบผมมาแล้วมีฮอคชัวอ่ะเรามาดูเลยฟรึนี่นะครับโอ้ท่าเขาสวยนะนี่มีฮอคแบบนี้เท่มากนี่คืออาจารย์ที่สอนดาบให้โซโลนะช่วงที่แยกย้ายกันอะนะครับเหมือนเดิมนี่เป็นฮาร์ปสวยเปล่าล่ะดูหน้าของมิฮอค
เย้เด้โคตรสวยเลยพี่น้องซิกเนเจอร์ไม่เปลี่ยนเลยซิกเนเจอร์นี่เข้าดกๆนี่ของแท้มีฮอกของแท้นะครับดาบนี่ดำเข้าดาบดำวู้ดาบกางเขนนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอ้ดาบที่หน้าอกวู้ดาบที่หน้าอกก็มีทุกคนนี่ขาดครึ่งอยู่เห็นปะนี่ขาดครึ่งอยู่ Holy shit สรุปผลก็คือผมก็ได้ครบนะครับผมซีเครตไม่ออกนะจ้าแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครบตามสแตนดาร์ดมาตรฐานก็คือโอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะครับส่วนซีเครตไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตามเอาใครที่กำลังหาซีรีส์วันพีซเก็บอะไรเงี้ยผมแนะนำตัวนี้แนะนำตัวนี้ของไมตี้แจ็คสวยสวยสวยส่วนตัวผมตามอยู่เหมือนกันใครสนใจก็เข้าไปดูที่ทอยโทเปียนะครับผมตามช่องทางที่คุณถนัดเลยนะครับมีหลายช่องทางนะของทอยโทเปียเซิร์ชหาเพจเขาก่อนทอยโทเปียก็ได้ลองทักเขาดูพี่ยังมีไหมไมตี้แจ็คตัวนี้ซีรีส์ที่4นะครับยังตามทันยังตามตัวนี้ทันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขนของเล่นเข้าบ้านนะครับก็น้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ลดหลั่นกันไปยังไงชอบไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูแต่ยังไงซะนอนหนังคอนเทนต์หลักก็คือจะเป็นรีวิวหนังนะครับรีวิวหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ค่อยรอดูอีกทีนะครับผมกำลังเช็คอยู่ว่าตอนเนี้ยจะรีวิวอะไรดีเนาะอะไรเงี้ยครับมีอยากให้รีวิวเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมจะไปไล่ดูถ้ามันน่าสนใจก็จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับผมยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ